สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวโลกเมื่อสาวไทยแพ้โปแลนด์2-3เซตโดยพิษโควิด-19ในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022หลังจากได้รับข่าวที่โคตรทุเรศทุลังในวงการฟุตบอลมาแล้วก็ยังได้รับข่าวร้ายตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนวอลเลย์บอลของทีมไทยก็เศร้าสลดไปตามๆกันนะครับเมื่อนักตบลูกหนังสาวไทย8คนนะครับติดเชื้อโควิด-19ซึ่งทำให้พวกเธอเนี่ยไม่สามารถลงสนามได้และก็เหลือผู้เล่นแค่7คนเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะต่อกรกับทีมโปแลนด์นะครับผมโดยในเกมนะครับ2เซตแรกเราชนะไปก่อนนะครับด้วยผลสกอร์25-22และ29-27นะครับมาในเซตที่3นะครับพิมพิชยาก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าขาเป็นตะคริวนะครับก็ทำให้ผู้เล่นหลักหายไป1คนซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้เซตที่3และ4คะแนนห่างกันมากเลยทีเดียวนะครับเซตที่3นะครับ16-25เซตที่4 16-25นะครับและเซตสุดท้ายนะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายโดยผลสกอร์13-25นั่นเองนะครับลิ้นพันกันแล้วนะครับขออภัยนะครับทำให้ทีมไทยนะครับสามารถแย่งคะแนนมาได้1คะแนนเท่านั้นเองนะครับคือก็เศร้าใจแต่ผู้เล่นเหลือน้อยแล้วก็ร่างกายได้รับบาดเจ็บสะสมมันก็เหนื่อยล้าขาก็เป็นตะคริวเป็นธรรมดานะครับก็ทำเป็นที่แล้วในมา1คะแนนก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเอาล่ะครับเราก็ลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวโลกกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลยครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับความจริงที่ว่าผู้เล่นติดเชื้อ8คนแล้ววันนี้พิมพิชยาได้รับบาดเจ็บและอีก2นัดอเมริกากับญี่ปุ่นทีมไทยมีโอกาสชนะน้อยมากคอมเมนต์ต่อมากันนะครับเสียใจกับทีมชาติไทยพิมพิชยาได้รับบาดเจ็บเซตที่3และ8ผู้เล่นติดเชื้อโควิดสู้ต่อไปนะสาวไทยหายเร็วๆนะพิมพิชยาคอมเมนต์ต่อมากันนะครับโปแลนด์ทำได้ดีมากในวันนี้พวกเขาปรับจังหวะและความเร็วรับมือกับทีมไทยได้ฉันรู้สึกเศร้ากับความโชคร้ายของทีมไทยหลังจากติดเชื้อโควิดแต่แล้วเมื่อได้เห็นใบหน้าที่ร่าเริงของสาวๆที่คุ้นเคยฉันก็รู้สึกดีขึ้นแม้ว่าพวกเธอจะแพ้2-3เซตแต่ก็เป็นการต่อสู้ที่กล้าหาญคอมเมนต์ต่อมากันครับรู้สึกแย่มากสำหรับประเทศไทยผู้เล่นหลักได้รับบาดเจ็บ3รายและผู้เล่น8รายติดเชื้อโควิด-19พวกเขาไม่มีผู้เล่นที่จะเปลี่ยนแผนจริงๆคอมเมนต์ต่อมากันครับจริงๆแล้วชัชชุออนกับพิมพิชยาเนี่ยก็บาดเจ็บเหมือนกันแต่ไม่มีผู้เล่นที่จะเปลี่ยนเลยต้องลงเล่นในนัดนี้สู้ๆนะสาวไทยคอมเมนต์ต่อมากันนะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายสำหรับทีมชาติไทยแต่ก็ทำได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมากันนะครับแม้จะมีปัญหามากมายแต่ทีมไทยพวกเขายังคงเล่นได้ดีพวกเขาแพ้แต่พวกเขาทำได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมากันครับผมโดยที่ไม่มีทางเลือกทีมไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19และพิมพิชยาได้รับบาดเจ็บแต่พวกเขายังสู้ด้วยทั้งหมดที่มีและทุ่มเทจิตวิญญาณฉันรักพวกเธอเสมอนะสาวไทยคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับขอชื่นชมทีมไทยพวกเขาสามารถต่อกรกับทีมยุโรปอย่างสูสีพวกเขามีกีฬาที่ล้ำหน้ากว่าประเทศไทยแต่ไทยก็ไม่ได้อ่อนแอคอมเมนต์ต่อมากันครับเป็นเกมที่น่าประทับใจมากคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมรักทีมไทยจากใจหายไวๆนะทุกคน
ฉันหวังว่าจะได้เห็นคุณชนะอีกครั้งและอีกครั้งเชียร์เสมอคอมเมนต์ต่อมากันนะครับยังคงเป็นเกมที่ดีของทีมไทยแม้ว่าพวกคุณบางคนจะติดโควิดพวกคุณก็พยายามอย่างเต็มที่สาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดฉันรู้ว่าพวกเขาต้องการต่อสู้เพื่อประเทศชาติแต่โควิดโจมตีพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมากันนะครับพวกคุณเก่งมากสู้ต่อไปอย่าป่วยอีกนะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันของคุณคอมเมนต์ต่อมากันครับผมหากทีมไทยไม่ขาดผู้เล่นสำคัญและผู้เล่นหมุนเวียนผมว่าน่าจะจบ 3-0 เซตคอมเมนต์ต่อมากันนะครับฉันร้องไห้เสียใจสำหรับทีมของคุณฉันรักคุณทีมไทยจากกัมพูชาและฉันหวังว่าพิมพ์พิชยาจะเล่นเกมต่อไปกับญี่ปุ่นได้คอมเมนต์ต่อมากันครับทีมไทยคือนักสู้ตัวจริงที่ต้องเล่นด้วยใจเพราะมีผู้เล่นที่สามารถลงสนามไม่เพียงพอแค่พวกเธอยังคงสู้ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณคอมเมนต์ท่านมากันครับผมทีมไทยไม่มีอะไรจะเสียภายใต้สถานการณ์ที่ขาดผู้เล่นขอแสดงความนับถือจิตวิญญาณของสาวๆเหล่านี้และหวังว่าจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บสาหัสอีกวอลเลย์บอลสไตล์ไทยมันสนุกจริงๆขอพระเจ้าอวยพรทีมไทยคอมเมนต์ต่อมากันครับการต่อสู้ที่ดุเดือดโปแลนด์ยังเหนียวการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปและทีมไทยก็ยังเหนียวแน่นมากเหมือนกันทีมไทยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมากันครับผลงานน่าประทับใจแต่เสียดายแทนทีมไทยเป็นวันที่แย่ที่สุดของพวกคุณคอมเมนต์ต่อมากันนะครับบาดเจ็บ 2-3 คนติดเชื้อโคโรนา8คนอุปสรรคมากมายหวังว่าสาวไทยจะผ่านมันไปได้คอมเมนต์ถัดมากันครับผมทีมไทยเก่งกันทุกคนพรุ่งนี้ต่อสู้กับญี่ปุ่นต้องเป็นเกมที่สนุกแน่คอมเมนต์ต่อมากันครับขอให้พิมพ์พิชยาหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกันเลยนะครับฉันหวังว่ารายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจะไม่กลับมาที่ฟิลิปปินส์พอดูเหมือนว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยจะไม่สนใจดูมันที่สนามแข่งก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบคอมเมนต์ของชาวโลกนะครับเมื่อสาวไทยแพ้โปแลนด์2-3เซตด้วยพิษโควิด-19 ในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับเรียกได้ว่ามาให้กำลังใจสาวไทยของเรากันเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ อุปสรรคมากมายซะเหลือเกินนะครับสำหรับทีมสาวไทยวอลเลย์บอลของเรานั่นเองนะครับโอ้โหผู้เล่น8คนติดโควิดบาดเจ็บแล้ว3คนนะครับคือได้ยินข่าวมาว่า7เซียนระดับตำนานของเราถ้าไม่มีตัวเปลี่ยนจริงพวกเธอจะกลับมาเล่นให้ทีมชาติไทยนะครับก็อาจจะได้เห็นการหวนคืนสังเวียนนะฮะ7เซียนกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นเหมือนกันนะ คิดถึงพวกเธอนะครับนะตอนนี้ก็ขอพูดถึงฟุตบอลหน่อยเลยกันนิดนึงนะฮะคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะโอ้โหไปแตะตัวนักกีฬาบ้างแตะอังนู่นนี่โอ้โหแล้วบางคนเนี่ยคอมเมนต์อะไรอ่ะเขาสนิทกันเขาอาจจะยอมให้จับก็ได้คือสนิทกันเนี่ยก็ไม่ควรให้ทำเฮ้ยมันไม่เป็นมืออาชีพเว้ยบางคนเนี่ยมึงพูดโดยใช้หูคิดอ่ะไม่ได้ใช้หัวคิดอ่ะสมองมีบ้างมั้ยเนี่ยประเทศอื่นเขาไม่ทำอะไรแบบนี้นะฮะเออแฟนกีฬาเขาก็มีโอ้ทุเรศทุลังมากเห็นภาพแล้วนะ
ก็หวังว่าจะแก้ไขหรือลาออกไปทั้งทีมทั้งกลุ่มไปเลยดีกว่านะไม่มีผลงานอะไรดีขึ้นเลยยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมผมพูดจริงๆนะอันนี้คือเป็นแฟนบอลมาหลายปีแล้วก็รู้สึกเริ่มเศร้าเพราะว่าแฟนบอลเริ่มหายไปเชียร์แล้วก็เริ่มไม่สนุกอ่ะพูดตามตรงนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ให้แก้ไขนะครับผมโอเคครับก็คงจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ